Der Mond schaut uns an und wir zurück. Der Mond ist über uns, wird uns gehören. Gestern die Welt und heute der Himmel. สวัสดีครับผมสุวัฒน์เองนะผมวันนี้ผมจะมาสอนตัดต่อโปรแกรม Photoshop กันนะครับหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง Adventure Endgame นะผมไม่ใช่ Adventure สิมันต้อง Avenger you know this is a Avenger no Adventure มันเหมือนกันนะผมวันนี้ก็มาดูกันเลยขั้นแรกนะผมให้เราไปที่ Photoshop เปิดขึ้นมาเลยทำการ New ขึ้นมานะครับผมหรือใครจะกด Ctrl N ก็ได้ครับเหมือนกันผม Resolution หน้าจอนะครับเป็น 1920x1080และโซลูชันเป็น72คุณเลือกโหมด RGB คุณเลือกแบ็คกราวด์คอนเทนต์ไวท์ครับผมกดโอเคปิ้งไปเลยเป้งขึ้นมาจากนั้นให้เราไปที่ Google นะผมปิ้งเกี่ยวว่าทานอสนะผมตัดต่อทานอสหรือใครจะเอาตัวอื่นก็ได้นะผมผมว่าทานอสละกันรูปนี้นะครับผมมาทำการเซฟรูปมาเลยเลยจะกด copy รูปมาก็ได้ผม copy image มาเลยมาที่โปรแกรมนะผมกด Ctrl V ปิ้งได้รูปเสร็จนะผมลากมามุม Ctrl T นะผมกดชิปค้างนะผมทุกครั้งที่จะขยายรูปต้องกดชิปค้างนะหรือชิปอินเทอร์เน็ตก็ได้คือกันแหละแล้วก็จัดตำแหน่งพื้นที่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วไป Open รูปบุคคลที่ท่านต้องการจะตัดต่อหน้ามานะนะผมเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับถ้ามันเป็นเลเยอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ซูมมาที่หน้าบุคคลที่ท่านจะเอามานะผมแล้วก็ไปที่เครื่องมือนี้นะผมลัสทูนะผมแล้วก็ลากหน้าเลยครับนะผมเสร็จแล้วหรือใครจะใช้เป็น quick selection tool ก็ได้นะผมลากได้เหมือนกันแต่ผมจะใช้เครื่องมือแทนเพราะว่าในการตัดต่อครั้งนี้มันต้องใช้ตัวนี้นะผมเสร็จแล้วก็ลากเลยครับลากหน้าแม่งมาแล้วก็กด Ctrl T ครับชิปเหมือนเดิมแล้วก็มาจัดวางตำแหน่งให้ตรงนะครับผมกดทุกเสร็จแล้วมาที่คำว่า opacity นะผมปรับเหลือสักประมาณ55นะหรือยังดีนะครับผมแล้วก็ซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปแล้วก็จัดตำแหน่งหน้าตาของเลเยอร์1กับเลเยอร์2ให้มันตรงกันนะผมประมาณนี้ตอนที่ปรับหมุนให้ตรงหน่อยนิดนึงประมาณนี้ครับผมแล้วมาที่เครื่องมือ Eraser Tool นะผมก็ทำการลบส่วนที่ขาดเกินๆนะผมไม่ต้องละเอียดก็ได้ฮะแล้วผมให้เราทำการไปที่ Layer 1นะผมกด Ctrl J นะผมเพื่อสร้าง Layer มาอีกหนึ่งครับเสร็จแล้วกดคอนโทรลค้างไว้นะฮะคลิกไปที่หน้าเลเยอร์สองนะผมในช่องสี่เหลี่ยมครับเสร็จแล้วไปที่เครื่องมือ Edit ครับ Edit เสร็จแล้วก็หรือใครจะมาที่ Selection ก็ได้นะ Selection เสร็จแล้วก็ไปที่ Modify นะผมเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่า Contract เสร็จแล้วปรับเป็น10ครับกดโอเคไปเลยนะผมเสร็จแล้วสังเกตนะครับว่าวงจะบีบเข้ามานะครับวงบีบเข้ามานะผมใครสังเกตดูก็จะได้นะผมเสร็จแล้วกด delete ปุ๊บ1ทีเสร็จแล้วกด Ctrl D ครับนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการเป็นการ auto blend layer นะผมโดยให้เราไปที่นะครับ image นะฮะไม่ใช่ image สิขออภัยไปที่ edit นะผม editแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องทำการกดชิปค้างไว้ที่เลเยอร์1 copy นะครับกดชิปค้างเลเยอร์2นะผมเราไปที่ image หรือ edit นะฮะ edit แล้วกัน edit เป็น auto layer นะผม auto blend layer เสร็จแล้วกดติ๊ก stack image นะผมต้องกดโอเคปริ้งนะผมเสร็จแล้วให้เรามาทำการปรับ opacity เป็น100นะผมจากนั้นให้เราทำการกด Ctrl Alternate Shift E นะผมเป็นการรวมเลเยอร์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ผมภาพทานอสนะครับปรับรายละเอียดนิดนึงนะผม
เราก็จะได้ภาพประมาณนี้นะผมหน้าตาดูไม่หล่อเลยว่ะเฮ้ยคุณเลือกภาพมาถูกไหมเนี่ยอย่าลืมครับ Photoshop ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่คุณต้องการที่จะเรียนรู้และศึกษามันเพื่อจะทำวิธีนะผม Photoshop ง่ายนิดเดียวพวกผมสิวัตรเองนะผมไปแล้วเฮียโง่ไป3 4